ผู้ชมเคยประสบปัญหางี้ไหมครับเวลาที่เราขับรถผ่านเนินลูกระนาดทีไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราได้รับแรงกระเทือนนะครับรถได้รับแรงกระเทือนแล้วมันก็ส่งผลที่ไม่ค่อยดีนักนะครับต่อผู้ป่วยหรือว่าคนชรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจูนก็เลยมีทางออกมาให้ครับกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเรียกว่าเนินชะลอความเร็วพับได้อัตโนมัตินะครับเป็นผลงานของน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับไปดูกันได้เลยในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยจากครั้งก่อนนะคะที่จูนพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริดนะคะและในสัปดาห์นี้เนี่ยจูนก็จะมีสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือชุดอุปกรณ์เนินชะลอความเร็วพับได้อัตโนมัติค่ะจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเจ้าของผลงานชิ้นนี้อยู่กับจูนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากทราบถึงแนวความคิดกับอุปกรณ์ชิ้นนี้หน่อยว่าได้มายังไงก็สำหรับแนวคิดของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็เกิดจากปัญหาการขับรถเร็วเกินไปบนท้องถนนทั่วไปนะครับจึงทำให้มีผู้คิดค้นที่ทำเนินชะลอความเร็วนี้ขึ้นมาเพื่อควบคุมความเร็วในถนนนั้นๆแต่การกระทำเช่นนี้มันจะเป็นการทำลายบั่นทอนประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนนคือถ้าเกิดประสิทธิภาพที่ดีคือถนนต้องเรียบถูกไหมครับจะได้ขี่ไปอย่างราบเรียบแต่เราจะเห็นในประเทศไทยเนินชะลอที่เราเห็นทั่วไปจะมีรูปร่างกับความเร็วไม่ค่อยสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราขี่มาช้าๆแล้วเราคิดว่านั่นเป็นความเร็วที่เหมาะสมแล้วพอเราเหยียบปุ๊บเราก็ยังได้รับแรงกระแทกอยู่ดีแม้กระทั่งเราขึ้นเบาๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังกระแทกอยู่ใช่ค่ะครับก็จะเห็นได้ว่าลูกระนาดที่เห็นทั่วไปเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งด้าน1ส่วนเสียการสูญเสียพลังงานแล้วก็การสูญเสียคุณภาพชีวิตครับก็การสูญเสียพลังงานก็ได้แก่พอเราขี่มาแรงๆเนี่ยครับพอเราก็ต้องเบรกเพื่อข้ามการเบรกปุ๊บก็เป็นการแบบเหยียบเบรกข้ามเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเติมคันเร่งออกไปทำให้แบบบันสูญเสียพลังงานก็อย่างที่สองคือคุณภาพชีวิตอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับคือแม้กระทั่งเราเบรกแล้วเบาๆแล้วเราพยายามข้ามแต่เราก็ยังรู้สึกว่าลูกนั้นมันใหญ่มากข้ามเรายังกระแทกก็ดีทำให้แบบถ้าสมมติว่ามีคนสูงอายุเด็กหรือว่าสตรีมีครรภ์นั่งมาก็จะเขาจะรับแรงกระแทกทำให้เกิดการเบารถนั่นเป็นการบันทอนคุณภาพชีวิตทางอ้อมด้วยครับค่ะสิ่งประดิษฐ์นี้ก็จะช่วยได้เราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของหลักการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่คือยังไงบ้างคะในส่วนของกลไกการทำงานของตัวกลไกชิ้นนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกำหนดความเร็วก่อนว่าเราจะให้ความเร็วเท่าไหร่ตัวนี้ถึงจะพับลงไปตัวนี้ถึงจะตั้งขึ้นมานะครับก็คือว่าในส่วนนี้ครับเรากำหนดได้ความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือถ้าใครขับมาเร็วเกินกว่า8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสันชะลอความเร็วตัวนี้ครับก็จะไม่พับลงไปก็จะตั้งเป็นสันที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับค่ะโดยกลไกที่เราใช้คือว่าเราใช้ตัวลูกตุ้มด้านข้างเนี่ยครับจะเป็นลูกตุ้มสีแดงๆซึ่งเราจะอาศัยแรงเฉื่อยของลูกตุ้มนะครับหมายความว่าถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วเกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลูกตุ้มครับจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ว่ากลไกเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งจะทำให้ลงล็อกตรงนี้ครับที่เรากำหนดไว้ว่าล็อกตรงนี้จะเป็นตัวตั้งสันชะลอความเร็วขึ้นมาในอีกกรณีนึงครับก็คือว่าถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า8กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวลูกตุ้มกับตัวกลไกครับมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันมันจะไม่เกิดแรงเฉื่อยเดี๋ยวพอเคลื่อนที่ไปพร้อมกันปุ๊บตัวรางตัวนี้ครับจะมีพื้นที่สำหรับให้ลูกตุ้มมันนอนลงไปครับแล้วกลไกก็จะสามารถพับเรียบลงไปเลยครับเรียบกับพื้นไปครับผมแล้วนี่ถ้าเกิดว่าได้ผลิตจริงๆนี่จะตกอยู่ในราคาเท่าไหร่คะเนี่ยในตัวส่วนตัวของอันนี้นะครับผมทำมาประมาณ 15,000 บาทครับค่ะสามารถติดตั้งเองได้ไหมได้ครับสามารถติดตั้งเองได้เลยครับก็คือแค่เจาะพื้นถนนแล้วก็ยึดน็อตลงไปครับอ๋อแค่นี้เองนะคะใช่ครับโอ้เจ๋งมากๆเลยอ่ะสุดท้ายนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆทางบ้านบ้างไหมคะที่อยากฝากถึงน้องๆทางบ้านนะครับว่าถ้าเรามีความคิดดีๆความคิดเจ๋งๆอย่าปิดกั้นมันไว้ครับส่งมันเข้ามาประกวดส่งให้ทุกคนได้เห็นความคิดของเราน้องอาจจะไม่ชนะในรายการนี้นะครับแต่น้องอย่าเพิ่งท้อถอยไปนะครับที่ขอฝากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่7ปลายปีนี้ครับและสุดท้ายนะครับมีหนึ่งสิ่งที่พี่อยากฝากถึงน้องๆจะไม่ได้รางวัลจากรายการนี้น้องๆก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะครับพี่เชื่อว่าความพยายามครั้งที่100ยังดีกว่าคิดท้อถอยก่อนลงมือทำนะครับนี่
ี่สุดยอดมากๆเลยค่ะในวันนี้ขอบคุณน้องๆ2ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับไอเดียนี้ต่อไปเราก็สบายใจแล้วครับใครขับรถมาด้วยความเร็วเกินกำหนดพอมาเจอกับเนินชะลอความเร็วพับได้อัตโนมัตินี้เข้าไปก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนกันไปเต็มๆนะครับแต่สำหรับใครที่ขับมาช้าๆตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทางก็จะกลายเป็นทางเรียบไปนะครับขับผ่านได้แบบสบายใจไม่ต้องรับแรงกระเทือนสุดยอดมากครับมาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้จูนจะพาไปเปิดหูเปิดตากับโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการรถยนต์ Audi แห่งใหม่นะครับซึ่งเขาเนี่ยยกแพลตฟอร์มจากเมืองนอกมาตั้งที่นี่เลยนะครับเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในเมืองไทยตอนนี้ด้วยติดตามได้ในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงช่วงเปิดอกวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โชว์รูมและศูนย์ให้บริการ Audi Center Bangkok นะคะเรียกได้ว่าปรับรูปโฉมใหม่ให้เหมือนกับต่างประเทศเลยด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณธัญญานันท์ ลีนุตพงศ์กรรมการบริหารบริษัทเยอรมันมอเตอร์เวิร์คจำกัดรอจูนอยู่ด้านในแล้วพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะโอ้โหโชว์รูมแห่งใหม่ของ Audi นี่สวยมากๆเลยไม่ทราบว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับ Audi หรือเปล่าคะเนี่ยก็เราเพิ่งเปิดตัวโชว์รูมแห่งนี้ไปนะคะซึ่งเป็นคอนเซปต์ Audi Terminal Audi Terminal มีจุดเด่นยังไงก็คือจะมีทั้งส่วนที่โชว์รถนะคะมีรถโชว์ทั้งหมด10คันแล้วก็จะมีส่วนของเซอร์วิสที่อยู่ด้านหลังในส่วนของโชว์รถเนี่ยคอนเซปต์ก็คือจะทำให้เหมือนเป็นพื้นถนนนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันต่อมาแล้วก็รถจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของ Express Service ซึ่งลูกค้าก็จะเห็นรถของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ Direct Reception นะคะแล้วก็มีห้อง Handover ที่จะเป็นห้องส่งมอบรถค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกเลยนะคะในประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เหมือนกับเมืองนอกทุกอย่างเลยทั้งคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ทำให้ถ้าสมมติว่าลูกค้าไปที่ไหนก็จะได้รับเหมือนกันหมดเลยทุกที่คุณแพคะเห็นว่าทางด้านหลังนี้มีศูนย์ให้บริการอีกด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นศูนย์บริการครบวงจรเลยค่ะก็จะมีช่องซ่อมทั้งหมด15ช่องซ่อมนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานของเยอรมันทุกอย่างเพราะเครื่องมือเรานำเข้านะคะแล้วก็มีส่วนของช่องที่เป็นของไฮบริดโดยเฉพาะเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือที่จะลิงก์ข้อมูลไปทางเยอรมันในการซ่อมรถแบบไฮบริดอะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่แบบว่าซื้อรถ Audi มาจากผู้นำเข้าอิสระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมาใช้บริการกับที่นี่รับไหมคะจริงๆเราก็รับนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าแลกเข้าอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อรถจากศูนย์แล้วเราไม่ได้ผลิตมาเพื่อประเทศเมืองร้อนสมมุติถ้าเป็นผู้นำเข้าอิสระรถส่วนใหญ่จะมาจากยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นต้องมาดูว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมได้ยังไงบ้างต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้เปิดโชว์รูมนี้ขึ้นมานี่เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับดีค่ะมีคนเข้ามาดูรถทุกวันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถใหม่ที่เปิดตัวไปลูกค้าก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าราคาดีแล้วก็สวยด้วยถ้าในอนาคตนี่มีแพลนไหมคะว่าจะนำแบบปลั๊กอินเข้ามาตอนนี้ก็มีคุยอยู่ค่ะที่เป็น Audi e-tron แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงแต่ก็หวังว่าจะได้ข่าวดีได้นำเข้ามาเร็วๆนี้ต้องคอยติดตามกันอีกทีนึงนะคะใช่แล้วมีแพลนไหมคะว่าจะเปิดโชว์รูมแบบนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยอีกสำหรับปีนี้อาจจะเปิดเป็นโชว์รูมเล็กๆก่อนนะคะแต่ว่าอีกถ้าเป็นแผนระยะยาว 3-5 ปีก็คาดว่าจะมีแบบนี้อีกทั่วประเทศค่ะโอเคจบในเรื่องของโชว์รูมไปแล้วทีนี้จูนอยากทราบถึงรถรุ่นใหม่ๆของ Audi ในปีนี้มีอะไรบ้างคะก็ปีนี้จะนำเข้ามาทั้งหมด5รุ่นนะคะก็จะมี Q3 Q7 A3 Sportback A4 แล้วก็ TTS ที่เปิดตัวไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้รถที่โชว์อยู่ในโชว์รูมก็จะมี TT TTS มี Q5 แล้วก็มี A6 Hybrid ค่ะค่ะแล้วในแต่ละรุ่นแต่ละคันนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็สำหรับรุ่นที่จะเข้ามา5รุ่นนะคะก็จะมีที่แปลงเป็น Major Change เลยแล้วก็จะมี Minor Change ด้วยสำหรับ Major Change ก็จะมี A4 นะคะแล้วก็จะมี Q7
นะคะส่วนรุ่นอื่นก็จะเป็น minor change ก็จะมีเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ารูปร่างก็ยังจะคงขายเดิมอยู่นะคะค่ะก็เลยปีนี้นี่ทาง Audi มีแผนว่าจะทำการตลาดยังไงบ้างคะแผนการตลาด Audi เราจะเน้นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเน้นดิจิตอลด้วยเราก็จะมีการทำโคโปรโมชั่นแล้วก็มีการลงข่าวสารผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งนี้นี่จะต้องเดินทางมายังไงบ้างคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ถนนเทียมร่วมมิตรรัชดานะคะเดินทางมาก็ง่ายค่ะก็เข้ารัชดาแล้วก็เลี้ยวเข้าเทียมร่วมมิตรโชว์รูมจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของเว็บไซต์หรือ Facebook นี้ต้องเสิร์ชคำว่าอะไรคะ Audi Thailand ค่ะทั้งสองอย่างก็เจอเลยใช่ค่ะสุดท้ายนี้คุณพามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะก็เดี๋ยว Audi นะคะจะมีโคโปรโมชั่นกับหนังฟอร์มยักษ์ก็คือกัปตันอเมริกาซึ่งในหนังเนี่ยก็จะมีรถ Audi อยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมี R8 มี Q7 แล้วก็มี A4 ซึ่ง2รุ่นในเรื่องก็คือ Q7 กับ A4 ก็จะมาเปิดตัวในเมืองไทยในปีนี้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะโหน่าสนใจมากๆเลยนะคะในวันนี้ขอบคุณคุณแพรค่ะค่ะคุณค่ะ